ที่นาเขาไม่ใช่นาเราแต่ไอ้เตี้ยของเราไปเห่าที่นาเขาพุ่นน่ะเสียงอ่ะพ่อเอ้ยไปตามเลยโอ้ยน่ะได้ยินไหมคะเสียงพุ่นน่ะเสียงไปเห็นทุ่งหน้าเขาปฏิบัติการพี่เลี้ยงจะตามน้องจะสำเร็จหรือไม่เพราะว่าจะชวนไปสวนนะครับผมพุ่นแถมไม่ใช่นาเราด้วยเด้นาชาวบ้านพ่อจะทำการเบิ้ลรถเพื่อเรียกเป็นสัญญาณว่าจะไปสวนจะสำเร็จหรือไม่พี่เลี้ยงไปทางโน้นแล้วไปลูกไปตามน้องนะลูกเด้อตามปกติเด้อล่ะเด้อไปนั่นไปพี่เลี้ยงแสนรู้เราครับผมตามน้องแล้วครับดูสิพ่อก็จะต้องรีบไปเอามะพร้าวเพราะว่ามีลูกค้าสั่งมาด่วนนะคะนี่ก็จะค่ำแล้วคือเลี้ยงน้องไม่กลับก็ห่วงนะครับผมหมองปอแล้วน้องก็ไม่ยอมขึ้นมาเออเลี้ยงมาเฮ้ยครับมาลูกมาเร็วทินาเขาลูกไม่ใช่ทินายาผมรู้ครับแม่แต่ผมอยากเล่นก่อนโอ้ยน้องลูกขอให้พี่เอาเลี้ยงไปลูกไปรอยังไงก็ไม่ได้งั้นพ่อก็จะรีบไปสวนก่อนครับผมเรียกพี่โอเลี้ยงขึ้นรถเลยเพราะว่าต้องไปเอามะพร้าวมาด่วนโอ้พี่เอาเลี้ยงขึ้นครับวันนี้ล่อน้องยังไงน้องก็ไม่ออกมาเว้ยถ้างั้นก็ไปเลยลูกไปกับพ่อเด้อไปเป็นเพื่อนพ่อซะไปเอามะพร้าวด่วนมาให้เขาจะมาเอาตอนเย็นสวนเตี้ยเดี๋ยวถ้าเล่นเบื่อนะคะหลินจนหัวปั่นกระเทียมรีบ เดี๋ยวก็จะขึ้นมาบ้านเรานะคะอยู่ไม่ไกลมากก็ปล่อยให้เล่นต่อไปเดี๋ยวส่วนพี่โอเลี้ยงกับพ่อก็จะจวดไปสวนแล้วรีบกลับมาครับผมไปแล้วส่วนเจ้าเตี้ยอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าขึ้นมาจะถ่ายคลิปให้ดูว่ามอมแมมแค่ไหนครับ